สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำของอร่อยนะคะซึ่งเป็น recommend by compact ค่ะเย้ของที่เราจะนำมารีวิววันนี้นะคะจะมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะคะจะเป็นในส่วนของหอยจ้อปูรสเด็ดอร่อยเต็มปากค่ะซึ่ง1แพ็คนะคะจะมีทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะคะอร่อยมากค่ะเราอยากให้ทุกคนลองชิมนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะจะเป็นในส่วนของปลาอินทรีเค็มละมุนลิ้นค่ะซึ่งนะคะเราดองสดๆจากบนเรือเลยค่ะชิ้นหนึ่งนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ110-120กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูว่าเราจะต้องทอดแบบไหนนะคะแล้วก็รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะเคล็ดลับในการทอดหอยจ้อปูนะคะนำหอยจ้อมาพักให้หายเย็นโดยปล่อยทิ้งไว้หรือคุณไมโครเวฟแค่นาทีครึ่งค่ะถ้าหอยจ้อยังเย็นเวลาทอดข้างนอกกรอบจริงแต่ข้างในจะแฉะแล้วก็จะไม่อร่อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทอดในน้ำมันร้อนนะคะทอดด้วยไฟแรงปานกลางเคล็ดลับสำคัญเลยเราต้องใส่น้ำมันให้ทั่วค่ะทอดสักพักนะคะจนเหลืองกรอบเราจึงจะตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันค่ะมีของน่าทานมากเลยค่ะที่สังเกตการณ์นี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะว่าเนื้อข้างในค่ะเป็นขนาดไหนนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะใช่ค่ะเด็ดมากอร่อยเต็มปากเดี๋ยวเราจะลองแบ่งให้ดูนะคะนี่ค่ะเราจะได้ดิบเนื้อเอ็นชิมเนื้อนิ่มๆที่อยู่ในหอยจ้อแล้วนะคะเราไปที่กับน้ำจิ้มกุ้ยฉ่าค่ะเรียบนะคะอร่อยมากเลยค่ะนะคะเราต้องตั้งกระทะไฟกลางค่ะใส่น้ำมันนะคะพอน้ำมันร้อนนำปลาลงทอดลดไฟเหลืออ่อนเกือบกลางค่ะทอดจนแห้งทีละด้านนะคะแนะนำค่ะว่าอย่าพลิกบ่อยจะเละทอดจนแห้งทั้งสองด้านตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันนะคะเป็นปลาอินทรีเค็มละมุนลิ้นค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะทอดร้อนๆเลยนะคะแล้วข้อสำคัญเลยนะคะปลาของเราเนี่ยลองตักบนเรือเลยนะคะจนสดใหม่ๆไม่มีสารเคมีเลยค่ะนี่ค่ะแนะนำนะคะว่าควรจะทานคู่กับหอมซอยค่ะพริกขี้หนูนะคะแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงค่ะมันจะฟินมากเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาวิ่งเลยค่ะข้าวสวยร้อนอร่อยมากเลยค่ะที่ขนาดยังไม่ได้บีบมะนาวนะคะแต่ทุกคนยังเป็นตัวที่ชอบแบบนี้อยู่แล้วเป็นออริจินอลแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ของจากเพื่อนก็สามารถที่จะบีบมะนาวนะคะแล้วก็ทานกับพริกขี้หนูได้เลยค่ะในการลองชิมกันนะคะ